เอ้าน้องๆครับโหพี่ทันกำลังตรวจหาหลักฐานเพื่อรวบรวมหลักฐานเนี่ยไปหาตัวคนร้ายโทษฐานที่มาทำให้พี่ฟันเนี่ยรอนานครับโอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นครับน้องๆแต่วันนี้พี่ฟันเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็รอน้องๆเนี่ยก็ที่จะพาน้องๆเนี่ยไปรู้จักกับอาชีพนึงครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่าอาชีพอะไรเอ่ยที่มีหน้าที่ในการตรวจหาหลักฐานในที่เกิดเหตุรวบรวมแล้วก็นำไปหาตัวคนร้ายครับผมเมื่อเกิดเหตุหรือคดีต่างๆขึ้นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจหาหลักฐานในที่เกิดเหตุและนำไปพิสูจน์ก็คือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงล่ะแค่ฟังชื่อก็เท่แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ขั้นตอนการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงพี่ฟันว่าจะต้องถามผู้รู้แล้วล่ะครับและตอนนี้พี่ฟันก็อยู่กับพันตำรวจเอกธวัชชัยรองผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยก็คือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยครับเขามีหน้าที่ในการทำงานยังไงครับก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนพนักงานสืบสวนสอบสวนในการพิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้นครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นการตรวจพิสูจน์เนี่ยครับมันมีการตรวจอะไรได้บ้างครับในการตรวจพิสูจน์หลักฐานนั้นก็อาจจะมีการตรวจหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นลายนิ้วมือเอกสารอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับข้ามสารเคมีต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยครับก็คงเดี๋ยวคงจะพาไปดูเลยดีกว่าว่าเราตรวจพิสูจน์กันยังไงบ้างดีเลยครับงั้นไปดูเลยนะครับเราไปตรวจอาวุธปืนก่อนครับในคดีอาชญากรรมที่ใช้อาวุธปืนหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องสืบหาเป็นอย่างแรกก็คือปลอกกระสุนปืนครับเพราะอะไรและมีวิธีพิสูจน์หลักฐานยังไงไปถามพี่เจ้าหน้าที่กันเลยครับสวัสดีครับพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับกำลังตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนนะครับว่าไอ้ปลอกกระสุนอันของกลางเนี่ยใช้ยิงมาจากปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่ครับแล้วเวลาที่เราดูเนี่ยเราดูกันยังไงครับนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นปลอกกระสุนปืนนะครับที่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับกระทำต่อบุคคลอื่นนะครับแล้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับฝั่งขวาฝั่งขวามือเนี่ยนะครับเราได้จากการที่ตำรวจไปจับปืนต้องสงสัยมานะฮะแล้วเราเอามาทำการยิงเปรียบเทียบปลอกกระสุนหัวกระสุนภาพที่เห็นก็คือปรากฏว่านะครับตำหนิพิเศษที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่พี่ทำการยิงเปรียบเทียบจากปืนต้องสงสัยกระบอกนี้นะครับปืนแต่ละกระบอกนะครับผลิตมาแต่ละกระบอกจะไม่มีทางเหมือนกันได้เลยในโลกนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปืนแต่ละกระบอกนั้นนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องตรวจเขม่าปืนนะครับจะใช้ตรวจเขม่าปืนที่มือของผู้ที่ต้องสงสัยว่ายิงปืนมานะครับถ้าเป็นผู้ที่ยิงปืนมานะครับเขม่าก็จะฟุ้งออกมาแล้วมาติดที่มือของผู้ที่ยิงผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะไม่มีเขม่าที่มือเริ่มมาจากเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุเก็บเขม่าปืนที่มือของผู้ต้องสงสัยนะครับบรรจุซองส่งมาที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางก็จะใส่ลงไปในเครื่องมือนะครับแล้วเครื่องมือก็จะเริ่มทำการทดสอบน้องเขาก็จะออกรายงานการตรวจพิสูจน์ว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยคนนั้นเกี่ยวข้องกับการยิงปืนหรือไม่เป็นไงบ้างครับน้องๆได้ดูกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนโอ้โหพี่ฟ้าเนี่ยนะครับเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่กลุ่มงานต่อไปจะเป็นอะไรนั้นถามพี่ฟันมาเลยน้องๆครับตอนนี้พี่ฟันอยู่กับพี่รัชพลแล้วนะครับตอนนี้ที่พี่รัชพลทำอยู่นี่คืออะไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มงานตรวจเอกสารกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกสารโดยจะส่งมาจากตำรวจท้องที่ต่างๆนะครับก็ได้แก่พวกเนี่ยแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีรถยนต์แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เอกสารของทางราชการใช่ครับอาจจะเป็นของธนาคารเป็นเช็คต่างๆครับอย่างเช่นตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเป็นแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีนะครับที่รถยนต์ทั่วๆไปเนี่ยทุกคันเวลาในทุกๆปีจะต้องต่อภาษีครับน้องๆคงเคยเห็นกันแล้วตรงนี้เราดูยังไงครับเวลาเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือจะเป็นเอกสารที่เป็นปกตินะครับแต่เมื่อเข้าผ่านเครื่องตรวจเอกสารของที่นี่นะครับก็จะมีการสามารถมองเห็นการปลอมแปลงได้ครับอันนี้นะครับเวลาเรามองด้วยตาเปล่าคือจะมองเห็นคำว่ารถยนต์นะครับแต่พอเราใช้แสงนะครับที่เป็นแสง UV อ๋อเห็นที่มันซ่อนอยู่นะใช่ครับจะเห็นที่มันซ่อนอยู่ครับเป็น
คำว่ารถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ก็คือมีการแก้ไขเพื่อใช้ต่อหรืออาจจะนำไปสวมกับรถคันต่างๆเงี้ยครับน่าเสียดายที่วันนี้เวลาของพี่ฟานหมดซะแล้วครับยังมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับบ๊ายบาย